เดี๋ยวเรามาเรื่องของสาวยาย่านะฮะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เวลามีเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอนะครับแบบล่าสุดได้ยินมาว่าเธอมีแผนจะไปช่วยเหลืออีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไปเจอยาย่ามาก็เลยเข้าไปถามนะครับว่าคราวนี้เนี่ยโปรเจกต์เป็นอะไรเธอก็เปิดเผยนะครับก็คือได้รู้มาว่าที่โรงเรียน1บนดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกำลังต้องการสร้างตึกใหม่แบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าตัวตึกเนี่ยเป็นไม้สร้างมานานกว่า40ปีนะครับซึ่ง มีน้ำเนี่ยไหลจากภูเขาผ่านตลอดนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอันตรายมากๆจะทรุดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเธอก็เลยอยากจะช่วยเหลือโดยจะเปิดระดมเงินบริจาคในเร็วๆนี้แล้วก็จะสร้างขึ้นปีหน้าครับปลูกต้นไม้ดูแลรักษาก็เหมือนสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะแล้วมันสวยจริงๆอ่ะสุดหูสุดตามากน่ารักเราก็เลยแบบโชว์ไหล่บ้างเซ็กซี่ค่ะคือไม่รู้ว่าจะถ่ายมันร้อนมากเลยพี่คะแบบหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูก็เลยแบบแสงมันลงหน้าตลอดกลัวลูกไม่สวยก็เลยแบบว่าลงไปนอนเลยค่ะรับแดดเต็มๆไม่มีเบ้าตาไม่มีอะไรแน่นอนปลายปีมีความแบบว่าโปรเจกต์อะไรไหมค่ะก็จริงๆหนูมีโปรเจกต์อันนึงที่หนูทำมาสักพักนึงแล้วค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนที่อยู่บนดอยก็ที่แม่ห้องสอนมีอีกโรงเรียนนึงที่อยากไปดูด้วยตาเองค่ะว่าเขาต้องการอะไรยังไงคุยกับผอ.คุยกับนักเรียนว่าเขาขาดอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างใกล้จะได้งบประมาณแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเปิดบัญชีค่ะใช่ค่ะสำหรับน้องๆที่อยู่บนแม่ห้องสอนนะคะบ้านแม่กองคาใช่ค่ะก็เดี๋ยว